บทที่3ลูกสะพายร้านเครื่องดินเผาตอนที่1ทำไมจานอายุสีขาวสไตล์อิงะยากิถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะตรงนี้มาที่วางคุโรบิเซนนี่นาวางผิดที่อีกแล้วจะต้องให้บอกสักกี่ครั้งเนี่ยไม่ไหวเลยจริงๆจานอายุเป็นจานดินเผาที่ขนาดเหมาะสำหรับสายตาอายุสไตล์อิงะยากิคือเครื่องดินเผาที่ผลิตในเมืองอิงะจังหวัดมิเอะเป็นงานฝีมือดั้งเดิมประจำชาติญี่ปุ่นมีจุดเด่นคือผิวเหมือนแก้วซึ่งเกิดจากการเผาที่อุณหภูมิสูงรวมทั้งพื้นผิวที่ดูเรียบง่ายและทรงพลังคุโรบิเซนคือเครื่องดินเผาชนิดหนึ่งหลังจากขึ้นรูปแล้วจะนำดินที่มีแร่เหล็กปริมาณมากมาทาผิวแล้วเอาเข้าเตาเผาดินบนพื้นผิวจะละลายอย่างรวดเร็วและเคลือบผิวภาชนะไว้ระดับความเข้มของสีจะขึ้นอยู่กับปริมาณแร่เหล็กในดินจะมีตั้งแต่สีม่วงเหมือนใบฉิโซไปจนถึงสีดำซูซูเอะพึมพำระหว่างย้ายตำแหน่งภาชนะที่เรียงบนชั้นนาโอยะกางหนังสือพิมพ์บังหน้าตัวเองไว้ทำเป็นไม่ได้ยินเพิ่งกลับจากบริษัทขี้เกียจจะฟังเสียงบ่นในใจเขาคิดว่าถ้ามีลูกค้ามาก็ดีนะสิทว่าผู้คนที่เดินตามถนนไม่มีวี่แววจะแวะดูสินค้าในร้านอากาศร้อนขนาดนี้ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมเลือกร้านที่มีเครื่องปรับอากาศให้เย็นกายมากกว่าส่วนร้านนี้ด้านหน้าของร้านเปิดโล่งส่วนด้านหลังนาโอยะก็มีเพียงพัดลมเก่าๆสายไปมาเท่านั้นติดเครื่องปรับอากาศหน้าแบบนี้ลูกค้าไม่เข้าร้านร้องวันก่อนมากิก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันเธอแต่งเข้าบ้านเขาเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีก่อนจึงเผชิญกับฤดูร้อนที่บ้านเขาปีนี้เป็นปีแรกติดไปก็เท่านั้นเพราะหน้าร้านเปิดโล่งซูซูเอะตอบเช่นนั้นแต่หันหน้ามาทางนาโอยะขณะเวลาพวกเธอคุยกันยังไม่ค่อยจะยอมมองหน้ากันปิดประตูหน้าร้านก็ได้นี่ประตูเป็นประตูกระจกคนมองเห็นจากข้างนอกอยู่แล้วแถมไอเย็นก็ไม่ลอยออกไปด้วยมากิเอ่ยพรางมองหน้านาโอยะเหมือนกันเขาพยักหน้าซูซูเอะเห็นดังนั้นย่อมไม่เงียบเฉยถ้าปิดประตูกระจกลูกค้าเข้ามายากกันพอดีที่สำคัญร้านเราวางสินค้าส่วนหนึ่งไว้นอกประตูกระจกด้วยจะให้ทำยังไงกับพวกมันล่ะจะคนเข้ามาในร้านให้หมดแล้วปิดประตูกระจกปึ้งเลยหรือคืนทำแบบนั้นมีหวังคนได้ลือกันว่าร้านยานางิซาวะโซเดนปิดกิจการแล้วนะสิก็อากาศร้อนแบบนี้ลูกค้าที่อุตส่าห์แวะเข้ามาดูสินค้าก็พลอยรีบกลับเพราะเดินดูตามสบายไม่ได้กันพอดีเป็นอย่างที่พูดที่ไหนกันเล่าไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่ชอบแอร์เย็นๆหรอกนะลูกค้าที่บอกว่าได้ยินเสียงกระดิ่งลมของร้านเราอะแล้วรู้สึกเย็นสบายขึ้นมาทันทีก็มีเหมือนกันเอ้ยก็มีแต่คนแก่นั่นแหละที่พูดแบบนั้นน่ะเอ้าสำหรับร้านเราน่ะคนแก่น่ะสำคัญนะทั้งสองถกเถียงกันโดยมีนาโอยะอยู่ตรงกลางเขาจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ทำได้เพียงหดคออดครวญเท่านั้นทว่าทั้งคู่ไม่มีทางปล่อยเขาไว้แบบนั้นสุดท้ายก็กดดันเข้าพร้อมกันจากทั้งสองทางนี่พูดอะไรบ้างสิลำบากใจอ่ะนาโอยะเก่าศีรษะปั้นยิ้มให้พวกเธอเอาเถอะฉันจะลองคิดดูตอนนี้กินข้าวกันก่อนดีกว่านะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่พูดไม่จามืออาหารดำเนินไปอย่างเงียบๆท่ามกลางบรรยากาศหนักอึ้งนั่นคือภาพฉินตาในช่วงนี้ของบ้านยานางิซาวะเขาคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแต่ก็นึกไอเดียดีๆไม่ออกเลยลองปรึกษารุ่นพี่ที่บริษัทแล้วแต่อีกฝ่ายสวนตอบว่าไม่ไหวหรอกปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้เป็นเรื่องดีที่เจ้าบ้านทำอะไรไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงสิ่งที่นายทำได้คือรับฟังความเห็นของทั้งคู่ยังไงก็ฟังเงียบๆไปก่อนห้ามโต้แย้งเป็นอันขาดเพราะจะกลายเป็นการร่าน้ำมันเข้ากองไฟพอฟังจบแล้วก็ทำหน้าเหมือนเข้าใจเห็นพ้องกับเจ้าตัวจากนั้นก็ตอบว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสพูดกับอีกคนเองและแน่นอนเรื่องสำคัญคือห้ามไปพูดกับอีกคนจริงๆเด็ดขาดนะผ่านไปสักพักนายคงโดนทวงถามว่าตกลงพูดให้หรือยังแต่นายจงอดทนเอาไว้ต้องรอให้พวกเธอระบายความโกรธมาที่นายนั่นเป็นหนทางเดียวที่นายจะแก้ปัญหาได้เมื่อเขาอดครวญอย่างน่าเวทนาว่าโลกจังหดร้ายรุ่นพี่คนนั้นก็ตบบ่านาโอยะแล้วกล่าวนายได้ภรรยาอ้อๆน่ารักขนาดนั้นทั้งทีเรื่องแค่นั้นก็ทนหน่อยเถอะนะในกรณีของนาโอยะท่าทางคนรอบข้างจะพากันอิจฉาริษยา
ที่เขาได้แต่งงานกับมากิมากกว่าจะเห็นใจเขาที่กลัดกลุ้มกับปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้นาโอยะเจอมากิเป็นครั้งแรกที่บาร์นั่งดริ้งไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่ามากิทำงานที่นั่นส่วนนาโอยะไปกับเพื่อนในฐานะลูกค้าวันนั้นมากิใส่เดรสสั้นสีฟ้ารับกับผิวสีแทนของเธอเป็นอย่างดีเธอไม่ใช่คนสวยแต่ดวงตามีเสน่ห์น่าประทับใจคุยก็เก่งแม้แต่เรื่องไม่ค่อยน่าสนใจที่นาโอยะหยิบยกมาสนทนาเธอก็เบื่องตาฟังอย่างจริงใจเธอเป็นคนสดใสสีหน้ามีอารมณ์หลากหลายและหัวเราะรื่นหูขากลับนาโอยะหมกมุ่นคิดแต่เรื่องของมากิวันรุ่งขึ้นและวันมะรืนก็ไปที่ร้านคนเดียวเงินเดือนเขาไม่ได้มากมายทว่าด้วยความที่อาศัยอยู่บ้านพ่อแม่และแทบไม่ต้องใช้จ่ายเงินในการดำรงชีวิตเขาจึงมีเงินเก็บมากกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วเขาก็คิดว่ามากิมีค่าพอให้เจียดเงินเก็บมาใช้นี่นายนะพนักงานเงินเดือนน้อยๆเอาเงินไปให้สาวนั่งดริ้งมันใช้ได้ที่ไหนกันเลิกเถอะนะยังไงหล่อนก็ไม่ยอมพลีกายให้นายอยู่แล้วล่ะถ้าว่างนักและมีเงินขนาดนั้นนะไปอาบอบนวดดีกว่าเพื่อนที่ไปบาร์นั่งดริ้งด้วยกันทีแรกขมวดคิ้วเตือนเขาแต่นาโอยะไม่ฟังเสียงกลับแอบใช้บริการเรื่อยๆโดยไม่บอกใครเพราะไม่ว่าจะปรึกษาใครก็คงถูกปรามแบบเดียวกันทว่ามากิกลับเป็นคนตักเตือนนาโอยะเสียเองคุณยานางิสาวะมาดื่มที่นี่บ่อยขนาดนี้เดี๋ยวเงินก็ไม่พอใช้หรอกถ้ามาคนเดียวก็ขอเบิกเป็นค่ารับรองลูกค้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกเห็นอย่างนี้ฉันก็มีเงินเก็บพอตัวนะถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะขึ้นมาที่แบบนี้แป๊บเดียวก็จะจนนะแต่ถ้าไม่มาที่นี่ก็จะไม่ได้เจอมากิจังนี่นานาโอยะพูดอย่างเด็ดเดี่ยวมากทีเดียวแล้วก็ได้ผลมากิออกปากว่างั้นไปเดทกันวันหยุดเถอะช่วงแรกเขานึกว่าเธอแกล้งแย่เขาเล่นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเธอส่งอีเมลมาถามว่าจะไปเดทเมื่อไหร่ดีทั้งคู่ไปเดทครั้งแรกที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์มากิเวลาอยู่กลางแจ้งดูเด็กและมีสุขภาพดีกว่าเวลาอยู่ที่ร้านเธอสารภาพว่ากองอายุให้อ่อนลง3ปีอายุจริงคือ24นาโอยะมองว่าแค่นั้นไม่เห็นจำเป็นต้องโกงอายุเลยแต่เธอบอกว่าส่วนต่าง3ปีนี่แหละที่ทำให้ลูกค้าและทางร้านปฏิบัติกับเธอแตกต่างออกไปแน่นอนแค่อายุต่างจากที่คิด3ปีไม่ทำให้นาโอยะเปลี่ยนใจอยู่แล้วเพียงได้ออกเดทกับเธอเขาก็สุขล้นจากนั้นพอเดทกันอีกหลายครั้งเขารู้สึกว่าอยากครอบครองเธอไว้เพียงผู้เดียวไม่พอใจแค่ได้เป็นคนรักแต่ปรารถนาอย่างแรงกล้าให้เธอเลิกทำงานที่บาร์นั่งดริ้งด้วยยิ่งมาวันหนึ่งเขาพูดพร่องว่าอยากให้เธอเลิกทำงานที่นั่นมากิมีสีหน้าลำบากใจแต่ไม่มีงานอื่นที่ฉันทำได้แล้วนี่นาบ่านนี้จะให้ไปทำงานธุรการก็ไม่ชอบแล้วเงินเดือนก็ต้องน้อยกว่าตอนนี้แน่ๆแบบนั้นก็จ่ายค่าเช่าห้องไม่ไหวเธออาศัยอยู่ตัวคนเดียวแถวโกทันดะนาโอยะก็เคยไปที่ห้องของเธอหลายครั้งจริงอยู่ว่าเสาออฟฟิศไม่มีทางจ่ายค่าเช่าไหวถ้าอย่างนั้นหลังเว้นช่วงเล็กน้อยเขาเอ่ยคำที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดในวันนั้นเป็นพิเศษกล่าวคือเขาขอเธอแต่งงานและให้มาอยู่ด้วยกันมากิทำหน้าตกใจยิ้มเอียงอายสุดท้ายก็หลั่งน้ำตาโผกอดคอนาโอยะพวกเขาอยู่ตรงระเบียงกลางแจ้งแถวโอไดบะย่อมมีคนมากมายอยู่รอบบริเวณแต่เธอไม่เห็นพวกนั้นอยู่ในสายตาหลายวันต่อมาเขาพามากิไปเจอซูซูเอะบรรยากาศในตอนนั้นไม่เลวเลยทีเดียวซูซูเอะอิดออดนิดหน่อยเมื่อได้ยินว่ามากิทำงานที่ร้านเหล้าแต่ก็ไม่ถึงกับคัดค้านการแต่งงานนาโอยะมองว่าอีรอบนี้น่าจะไปได้สวยมากิไม่ได้ทำหน้ารังเกียจแม้แต่น้อยเรื่องที่จะมาอยู่บ้านหลังเดียวกับแม่เขาและต้องช่วยงานที่ร้านขายเครื่องดินเผาถ้ารู้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าแม่เขาขายของอยู่คนเดียวตอนตอบรับคำขอแต่งงานเธอคงเตรียมใจไว้หลายอย่างแล้ว3 เดือนให้หลังพวกเขาจัดพิธีแต่งงานที่ร้านอาหารเพื่อนร่วมงานของเขาที่มาร่วมพิธีพากันชื่นชมความสะสวยของกลุ่มเพื่อนฝั่งเจ้าสาวเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะเกือบทุกคนตอนนี้ทำงานเป็นสาวนั่งดริ้งทุกอย่างดูราบรื่นมากิก็ช่วยงานที่ร้านอย่างสนุกสนาน
ทว่าเหตุการณ์ก็พลิกผันเพราะเรื่องไม่คาดฝันชนวนเหตุคือภาคขี้ริ้วช่วงสิ้นปีก่อนนาโอยะกลับจากบริษัทมาเจอซูซูเอะนั่งหน้าบอกบุญไม่รับในร้านพอถามว่ามากิล่ะเธอตอบพวนๆว่าไม่รู้สิเขาเดาว่าคงเกิดเรื่องเมื่อไปที่ห้องก็เห็นมากิร้องไห้ไม่รู้ทำไมกำผ้าคีริ้วอยู่นาโอยะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอกำผ้าคีริ้วในมือต่อหน้าเขาดูนี่สินาโอยะเห็นปุ๊บก็คิดในใจว่าแย่แล้วเข้าใจภายในเสี้ยววินาทีว่าเกิดอะไรขึ้นผ้าคีริ้วผืนนั้นนำผ้าขนหนูที่ตัดเป็นชิ้นๆมาเย็บต่อกันแต่ผ้าขนหนูที่นำมาใช้นี่แหละคือต้นเหตุมีลายคิตตี้จังบนพื้นขาวเขาเข้าใจอยู่แล้วว่ามันคืออะไรมากิเป็นแฟนคิตตี้จังตั้งแต่สมัยเรียนประถมเธอจะเก็บสะสมของใช้ผ้าขนหนูเป็นหนึ่งในนั้นเธอไม่มีทางจะตัดมันมาเย็บเองอยู่แล้วแสดงว่าซูซูเอะย่อมเป็นคนเย็บนาโอยะถือผ้าคีริ้วไปหาซูซูเอะคาดคั้นว่าทำไมทำแบบนี้ก็ไม่ทำไมหรอกเดี๋ยวตอนทำความสะอาดครั้งใหญ่ช่วงสิ้นปีต้องใช้ผ้าคีริ้วเยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะแม่ก็เลยเย็บเตรียมเอาไว้นะผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นกำลังถามว่าทำไมต้องใช้ผ้าขนหนูผืนนี้ด้วยผ้าขนหนูผืนอื่นก็มีถมไปเอ๊ะแกนี่ถึงเป็นผ้าคีริ้วใช่ว่าจะใช้ผ้าอะไรก็ได้หรอกนะผ้าขนหนูที่ผ่านการใช้งานมาสักพักนี่แหละดีเป็นผ้าคีริ้วในฝันเลยทีเดียวแต่นี่เป็นผ้าขนหนูผืนโปรดของมากิไม่เห็นต้องเอามันมาทำเป็นผ้าคีริ้วเลยนี่นาแม่แม่น่ะก็บอกเด็กคนนั้นแล้วนี่นาว่าให้ใช้ผ้าขนหนูผืนใหม่ของที่ได้มาเป็นของขวัญสิ้นปีก็มีใช้ผืนใหม่เอี่ยมน่าจะสบายผิวกว่าด้วยแม่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นมากิชอบผ้าขนหนูลายคิตตี้จังนี่ต่างหากที่สำคัญโอ้ยน่ารำคาญคิตตี้อะไรแม่ไม่รู้ได้หรอกแค่ตัวการ์ตูนแมวไม่ใช่หรือไงโตป่านนี้ยังจะมวยวายกับอีแค่ผ้าขนหนูผืนสองผืนอยู่ได้ซูซูเอะดูจะไม่รู้สึกผิดและไม่มีทีท่าจะขอโทษหากมากิยอมตัดใจง่ายๆก็ไม่เกิดปัญหาหรอกแต่เธอเป็นคนใจแข็งมาแต่ไหนแต่ไรไม่มีทางยอมลงให้ง่ายๆอยู่แล้วประกาศบอกกับนาโอยะว่าเธอจะไม่คุยด้วยจนกว่าซูซูเอะจะยอมขอโทษเมื่อได้ยินเรื่องนั้นจากปากเขาซูซูเอะก็ไม่ถอยเหมือนกันรับคำท้าว่าเชิญตามสบายเรือชีวิตเข้าใหม่ปรามันอันสงบสุขแล่นพรวดสู่คลื่นแรงเสียแล้วตอนที่สองมากิถือถุงซูเปอร์มาร์เก็ตกลับมาบ้านเธอใส่เสื้อเชิ้ตกับกางเกงยีนขาดเข่าแน่นอนว่ามันเป็นแฟชั่นแต่ซูซูเอะไม่เข้าใจจึงตำหนิว่าดูไม่ได้เลยเป็นเหตุให้ทั้งคู่ทะเลาะกันเมื่อราวสองสัปดาห์ก่อนร้อนชะมัดเลยมากิเดินเข้ามาพลางเอามือโบกลมใส่หน้าออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บเหงื่อก็แตกปั๊บขอบใจที่ไปซื้อของให้นะนาโอยะหันพัดลมไปทางเธอไม่มีลมเลยเนอะมากิเอ๋ยขณะปล่อยให้ต้นคอชื้นเหงื่อรับลมจากพัดลมกระดิ่งลมแสนสวยเลยไม่ส่งเสียงสักแอะเนอะไม่เห็นต้องจงใจพูดแบบนั้นก็ได้เขาคิดในใจแต่มากิตั้งใจพูดให้ซูซูเอะได้ยินอยู่แล้วเอาล่ะจัดระเบียบใบสั่งสินค้าซะหน่อยดีกว่าซูซูเอะบอกเสียเวลากับการจัดสินค้ามาอีกรอบอยู่นานเชียวคืนนี้จะมีการประชุมในย่านร้านค้างานยุ่งจะแย่อยู่แล้วจริงๆเลยนะเวลามีคนใกล้ตัวมาเพิ่มงานให้เนี่ยมันลำบากมากจริงๆมากิเลิกคิ้วซูซูเอะถอดรองเท้าแตะแล้วหายเข้าไปข้างในไม่แม้แต่จะชายตามองเธอจัดอะไรใหม่หรือมากิถามเห็นบ่นว่าอาจารย์อายุวางผิดตำแหน่งหรือไงเนี่ยแหละเป็นอิงะยากิสีขาวแท้ๆแต่ดันไปอยู่ตรงตำแหน่งของคุโรบิเซนสีดำน่ะมากิเดาะลิ้นสีหน้าเหมือนกินยาขมจะขาวหรือจะดำอ่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยฉันอุตส่าห์ปรับเปลี่ยนการจัดวางให้ดูสวยแท้ๆเอาหน้าแต่ละคนก็มีรสนิยมแตกต่างกันไปนาโอยะคงเคยบอกให้ฉันจัดการได้ตามใจชอบนี่นาเออมันก็ใช่อยู่หรอกแต่วันนี้ช่วยไว้หน้าแม่หน่อยเถอะนะเขาพนมมือระดับใบหน้ามากิเบะปากหันกลับมามองเขาว่าแต่เรื่องเครื่องปรับอากาศจะเอายังไงถ้าไม่รีบสั่งฤดูร้อนของแท้จะมาแล้วนะเรื่องนั้นอีกแล้วหรือเขาฟังแล้วหมดแรงฉันกำลังคิดอยู่นะ
มีอะไรคิดด้วยเล่าอากาศร้อนขนาดนี้แท้ๆหรือตั้งใจจะยึดตามความคิดเห็นของคุณแม่จริงๆอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกขณะที่เขากลัดกลุ้มเพราะนึกคำพูดกรบเกรื่อนไม่ออกชายคนหนึ่งก็ส่งเสียงทักทายว่าสวัสดีครับมีใครเข้ามาในร้านรอดแล้วเรานาโอยะคิดในใจยินดีต้อนรับครับคนที่เดินเข้ามาคือผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินอ่อนทับเสื้อยืดสีดำอายุน่าจะ30ต้นๆหายากที่ลูกค้าผู้ชายมาดูสินค้าในร้านนี้คนเดียวคุณยานางิซาวะสินะครับเขาถามพร้อมกับมองหน้านาโอยะกับมากิสลับกันใช่ครับนาโอยะตอบแล้วคุณยานางิซาวะมากิล่ะครับฉันเองค่ะพอเธอตอบชายคนนั้นก็แย้มริมฝีปากหยิบนามบัตรมาจากกระเป๋ากางเกงอาชีพผมก็อย่างที่เขียนไว้ในนามบัตรขอความร่วมมือได้ไหมครับมากิอ่านนามบัตรและเบิกตากว้างตำรวจเหรอคะฮะนาโอยะอุทานมากิส่งนามบัตรให้เขาชายผู้มาเยือนเป็นตำรวจสืบสวนที่สถานีตำรวจนิฮมบาชิชื่อขางะเคียวอิจิโร่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อคุณมิสุอิมิเนโกะไหมครับคางะถามคุณมิสุอิหรือไม่นะผมไม่รู้จักนาโอยะมองมากิเธอทำหน้าครุ่นคิดชั่วครู่ก่อนอ้าปากตอบหรือว่าเป็นคนที่อาศัยแถวโคเดมะโจใช่แล้วครับรู้จักสินะครับคางะพยักหน้าตอบเจ้าตัวมาที่ร้านเป็นครั้งคราวทำไมล่ะคะคางะหน้าเครียดขึ้นเล็กน้อยจับจ้องใบหน้าทั้งคู่อีกครั้งก่อนจะเอ่ยเธอเสียชีวิตแล้วครับเมื่อ2วันก่อนฮะมากิอุทานอยู่ข้างนาโอยะพึมพำว่าทำไมอ่ะพวกเรามองว่าเป็นคดีฆาตกรรมครับเพราะเธอถูกรัดคอฆาตกรรมเหรอนาโอยะมองมากิเธออ้าปากค้างทั้งสองหันมองหน้ากันคุณบอกว่าเธอมาที่ร้านเป็นครั้งคราวบอกให้ชัดเจนได้ไหมครับว่าบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นมาทุกสัปดาห์หรือเปล่าคางะถามมากิเปล่าค่ะเธอสายศีรษะมาประมาณเดือนละครั้งได้แล้วเมื่อเร็วๆนี้เธอมาเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่นะเธอดูปฏิทินตั้งโต๊ะอันเล็กที่วางข้างเครื่องคิดเงินน่าจะเมื่อ1สัปดาห์ก่อนค่ะจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเธอมีท่าทียังไงจำได้ค่ะแต่ไม่ได้มีอะไรแปลกเป็นพิเศษแล้วคุณได้คุยกับเธอใช่ไหมครับค่ะได้คุยกันนิดหน่อยคุยเรื่องอะไรบ้างครับถ้าไม่ขัดข้องช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องอะไรบ้างนะหรือคะตอนนั้นเธอมาซื้อตะเกียบค่ะบอกว่าจะให้เป็นของขวัญใครบางคนแต่ตอนนั้นสินค้าที่เธอต้องการหมดพอดีสุดท้ายเลยกลับไปโดยไม่ได้ซื้อเจ้าตัวเล่าหรือเปล่าครับว่าเป็นของขวัญให้ใครโอ้ยไม่ได้เล่าละเอียดขนาดนั้นหรอกค่ะตอนนี้สินค้าที่เธอต้องการก็ยังหมดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับหลังจากนั้นเราสั่งของเข้าร้านทันทีแต่ยังไม่มาส่งเลยนะคะมีเฉพาะแคตตาล็อกในตาคางะหวาวับขอดูได้หรือเปล่าครับได้ค่ะมากิตอบหยิบแคตตาล็อกที่เสียบไว้ข้างเครื่องคิดเงินมาเปิดหน้าสินค้าให้ตำรวจสืบสวนดูนี่ค่ะนาโอยะชะโงกดูมันคือเซตตะเกียบคู่สำหรับสามีภรรยาของผู้ชายย้อมสีดำของผู้หญิงย้อมสีแดงชาติทั้งคู่มีลวดลายดอกซากุระประดับมุกธรรมชาติสวยดีนะครับคางะกล่าวเป็นสินค้ายอดนิยมขายดีช่วงฤดูแต่งงานนะคะไม่เห็นมากิตอบอย่างฉาดฉานนาโอยะก็คิดว่าเธอคุ้นเคยกับงานค้าขายมากพอดูแล้วแต่หากซูซูเอะใหม่ได้ยินเข้าต้องเหน็บแนมว่าเพิ่งได้ทำงานไม่ถึงปีแท้ๆกล้าจริงๆคางะเอ่ยขอบคุณส่งแคตตาล็อกคืนให้มากิคุณตำรวจนาโอยะอดพูดแทรกไม่ได้คุณมาที่ร้านแบบนี้แปลว่าที่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นเหรอครับเปล่าคางะโบกมือปฏิเสธกลับมามีสีหน้ายิ้มแย้มดังเดิมผมกำลังตระเวนไปตามร้านที่คุณมิสุอิแวะในช่วงเดือนนี้เท่านั้นเองครับคุณนายนึกอย่างอื่นออกบ้างอีกไหมมากิเอียงคอจะงนนาโอยะไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจสืบสวนตื้อถามขนาดนี้งั้นถ้านึกอะไรออกรบกวนช่วยโทรศัพท์มาบอกหน่อยนะครับผมเขียนเบอร์มือถือไว้ด้านหลังนามบัตรเมื่อกี้แล้วจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้
ข้าง้าเอ่ยพรางจ้องมากิเขม็งทราบแล้วค่ะขอบคุณครับขออภัยที่มารบกวนเวลางานหลังมองหน้าถึงคู่สลับกันอีกครั้งข้าง้าก็ออกจากร้านไปตอนที่3นาโอยะหยิบหนังสือพิมพ์มาสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมผู้ถูกสังหารคือหญิงชื่อมิซูอิมิเนโกะตัวเขาเองอยู่เฝ้าร้านแค่เสาร์อาทิตย์จึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับหญิงคนนั้นเลยหล่อนสวยมากใช่ละไม่เหมือนคนอายุ45เลยล่ะนึกว่าเพิ่ง30กว่ามาโดนฆ่าแบบนี้น่ากลัวจังมากิเอ่ยด้วยน้ำเสียงเศร้าซ้อยขณะใช้ตะเกียบคีบอาหารเข้าปากเธอเป็นคนดีนะเคยเอาไอศกรีมมาให้ด้วยคืนนี้ซูซูเอะไปร่วมการประชุมของย่านร้านค้ามื้อเย็นจึงเหลือแค่พวกเขาสองคนนาโอยะลิ้มรสบรรยากาศสงบที่ไม่ได้สัมผัสมานานเบียร์ก็อร่อยแต่ทำไมตำรวจสืบสวนคนนั้นถึงมาที่ร้านเรานะเขาเอียงคอชะงนเขาก็บอกแล้วนี่นาตระเวนไปตามร้านที่คุณมิซูอิแวะช่วงนี้แต่ทำไมถึงรู้ว่าคุณมิซูอิมาร้านเราล่ะเจ้าตัวเล่าให้ใครฟังหรือไงว่าสัปดาห์ก่อนมาที่ร้านของเราแต่ในหนังสือพิมพ์บอกว่าอาศัยอยู่ตัวคนเดียวนะก็คงจะดูจากใบเสร็จละมั้งใบเสร็จของเมื่อไหร่เล่าสัปดาห์ก่อนสรุปแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ใช่หรือไงมากิครุ่นคิดเล็กน้อยไม่ได้ฟังข้อสงสัยของนาโอยะแต่ไหนไม่ช้าก็ยักไหล่ไม่ยี่ระไม่รู้สิเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ช่างเหอะไม่เกี่ยวกับร้านเราหรอกก็จริงอยู่หรอกนาโอยะคีบหัวฉีดเท้าดองอ่อนๆเข้าปากแล้วดื่มเบียร์เกลี้ยงแก้วเสียวินาทีนั้นพรันนึกบางสิ่งขึ้นได้ตำรวจสืบสวนคนนั้นพูดชื่อมากิสินะฮะเขาถามว่าคุณยานางิสาวะมากิคือคุณใช่ไหมฉันจำได้ว่าอย่างนั้นนะไม่ได้จำผิดหรอไม่ผิดไม่คิดว่าแปลกหรือไงอ่ะถ้าแค่ตระเวนไปตามร้านต่างๆต้องไม่พูดชื่อมากิออกมาอยู่แล้วนี่มันแปลกเห็นๆเลยนะถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะนะเธอเริ่มเก็บภาชนะหลังกินข้าวเสร็จทำไมตำรวจสืบสวนคนนั้นรู้ชื่อมากิในห้องของคนชื่อมิสุอิมีอะไรที่เขียนถึงมากิหรือไงอ่ะนี่ถามฉันไปฉันก็ไม่รู้หรอกนะนาโอยะกอดอกจังหวะนั้นเองที่ได้ยินเสียงพูดว่ากลับมาแล้วซูซูเอะกลับบ้านแล้วนั่นเองทันใดนั้นนาโอยะหมดอารมณ์ครุ่นคิดเรื่องคดีฆาตกรรมพอมองไปทางมากิเธอเดินไปล้างจานที่อ่างพอดีต้องเป็นเพื่อนคุยให้พวกตาแก่หน้าเบื่อจริงๆซูซูเอะนวดไหล่ตัวเองเห็นพูดเรื่องโฮมเพจหรืออะไรนี่แหละแม่น่ะไม่รู้เรื่องสักนิดแต่ก็เอาเถอะพวกตาแก่ก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเหนื่อยแล้วสิแม่กินข้าวมาหรือยังอ่ะกินมานิดหน่อยแต่ขอข้าวราดน้ำชาสักชามก็ดีเหมือนกันนะเธอกล่าวแล้วเดินไปที่โต๊ะอาหารพอเห็นหัวฉีดเท้าดองก็ขมวดคิ้วอย่างเคลือบแคลงนี่อะไรอ่ะอ๋อมากิเป็นคนดองอ่ะอร่อยไม่เบาเลยนะโอ๊ยไม่เอาดีกว่ารู้อยู่แล้วนี่ว่าแม่ฝันไม่ดีปกติแม่เลี้ยงอาหารแข็งแข็งแท้ยังจะเจตนาทำของแบบนี้อีกแม่นาโอยะนิวนาแต่ซูซูเอะก็ชงชาอย่างไม่สะทกสะท้านมากิออกมาจากครัวเก็บจานหัวไชเท้าดองไปโดยไม่พูดไม่จาหลังจากเก็บผักดองใส่ตู้เย็นก็เดินออกไปเงียบๆเซวิเท้าวิ่งขึ้นบันไดดังตึงตังนาโอยะถอนหายใจซูซูเอะหยิบหนังสือพิมพ์ที่วางอยู่แถวนั้นเอ้านี่มันหนังสือพิมพ์ของเมื่อวานซื้อไม่ใช่หรือทำไมมาวางอยู่ตรงนี้ได้ล่ะแค่เก็บข้าวของให้เรียบร้อยเด็กคนนั้นก็ยังทำให้ดีไม่ได้หรือไงเนี่ยเปล่าแม่ผมหยิบเอามาเองต่างหากเล่ามีเรื่องอยากตรวจสอบหน่อยนะแม่รู้เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นแถวโคเดมะโจหรือเปล่าคดีแถวโคเดมะโจหรือซูซูเอะเอียงคอด้วยความงุนงงนาโอยะเล่าเรื่องที่ตำรวจสืบสวนมาเมื่อตอนกลางวันแต่อุบเรื่องที่ตำรวจเอ่ยชื่อมาเกะเพราะเอะใจว่าไม่ควรพูดจะว่าไปเท่าแก่ร้านคิสามิยะก็บอกเหมือนกันว่ามีตำรวจสืบสวนมาหาร้านคิสามิยะนะหรือคิสามิยะเป็นร้านขายเครื่องใช้มีคมมาตั้งแต่ยุคเอโดะจำหน่ายกรรไกรมีทำครัวและแหนบเป็นต้นสินค้าทั้งหมดเป็นของทำมือโดยช่างฝีมือในสังกัดของร้านไม่เพียงจำหน่ายเท่านั้นยังให้บริการรับคมด้วย
ไดยุนรับผู้หญิงคนนั้นไปที่ร้านคีซามิยะก่อนถูกฆ่านะเหมือนจะไปซื้ออะไรสักอย่างอ๋อใช่ใช่ไปซื้อกรรไกรทำครัวกรรไกรทำครัวหรือแล้วมันทำไมแม่ร้านคีซามิยะเล่าให้ฟังนะสิว่าคุณตำรวจสืบสวนซักไซเหตุการณ์ตอนที่เจ้าตัวไปซื้อละเอียดยิบเลยเช่นปกติผู้หญิงคนนั้นไปซื้อของที่ร้านบ่อยหรือเปล่าไม่ได้บอกหรือว่าซื้อไปทำอะไรฮะแล้วร้านนั้นเขาตอบว่าไงอ่ะตอบว่าเป็นลูกค้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนเรื่องที่ว่าซื้อไปทำอะไรนะคนขายอ่ะไม่มีทางรู้หรอกนั่นน่ะสิทำไมถามพี่ลึกจังเลยอ่ะร้านคิซามิยะเล่าว่ากรรไกรทำครัวจะหาซื้อของราคาถูกที่ไหนก็ได้ในเมื่ออยากได้สินค้าทำมือแสดงว่าคงเป็นคนพิถีพิถันไม่เบาแต่ผู้หญิงคนนั้นดูไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นเลยนะฮะต่อหญิงที่ซื้อมิซูเอะมิเนโกะซื้อกรรไกรทำครัวไปแล้วเรื่องนั้นสำคัญอย่างไรกันนาโอยะอดครุ่นคิดไม่ได้ดูไม่น่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเลยสักนิดตีความได้อย่างเดียวว่าตำรวจคงมีความคิดในแบบของตำรวจเห็นว่าผู้หญิงที่ถูกฆ่าอายุ45ซูซูเอะจิบชาแล้วเอ่ยยังสาวแท้ๆน่าสงสารมนุษย์เราอ่ะไม่รู้เลยว่าจะเจอเรื่องอะไรเมื่อไหร่ทำได้แค่ใช้ชีวิตให้สนุกระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ละเนาะแม่ก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกอยู่ไม่ใช่หรือไงนาโอยะเอ่ยสัปดาห์หน้าจะไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆที่ชมรมโคอุตะนี่นาไปอิเซใช่ไหมโคอุตะคือเพลงสั้นร้องคลอเคลียบรรเลงสามิเซนไปไหว้พระที่ศาลเจ้าอิเซแล้วก็ไปเที่ยวชิมะแม่เฝ้ารอจะได้ไปชิมะเป็นพิเศษเลยนะได้ยินว่าหอยเปาฮื้อที่นั่นน่ะอร่อยมากโหดีจังเลยแม่ถ้าทางซูซูเอะอยากคุยเรื่องการท่องเที่ยวอิเซกับชิมะมากกว่าคดีฆาตกรรมนาโอยะเห็นดังนั้นจึงลุกขึ้นยืนขืนอยู่เป็นเพื่อนคุยกับแม่ไปเรื่อยๆไม่รู้มากี่จากค่อนแค่ที่หลังอย่างไรบ้างตอนที่4นาโอยะทำงานเป็นพนักงานบริการที่บริษัทรับเหมารายใหญ่งานหลักตอนนี้คือให้บริการหลังการขายแก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังตรวจสอบรอบ3เดือนที่บ้านเดี่ยวในย่านโทโยโจเสร็จเขาลองแวะไปบ้านตัวเองเพราะเป็นทางกลับบริษัทพอดีเขาจอดรถตู้เล็กบนถนนนิงเยียวโจเมียงมองในร้านจากข้างนอกซูซูเอะกำลังคุยโทรศัพท์ไม่เห็นมากิอยู่แถวนั้นถ้ามีใบปลิวโฆษณาช่วยส่งมาให้ทีได้หรือเปล่าอย่างเช่นมีของแบบไหนบ้างมีกุ้งอิเซด้วยหรืออืมมีของแปลกๆดีนะนอกนั้นล่ะวัวมัตสึซากะเหรออะไรนะอ๋อแปลว่าซื้อได้ทันทีเลยสิเนาะอ๋องั้นเหรองั้นเหรอเข้าใจละขอบคุณนะขณะนาโอยะเข้าไปในร้านแล้วซูซูเอะก็ยังหันหลังให้ไม่ทันสังเกตหลังวางสายหันมาเจอเขาเธอสะดุ้งยืดตัวตรงทำไรของลูกเนี่ยทำไมกลับบ้านแต่หัววันแบบนี้ล่ะผมมาทำงานใกล้ๆก็เลยลองแวะมาปรึกษาเรื่องไปท่องเที่ยวเหรอก็ทำนองนั้นแหละนี่เด็กคนนั้นไปร้านเสริมสวยไม่รู้คราวนี้จะย้อมผมเป็นสีอะไรอีกอ่ะซูซูเอะเบะปานาโอยะนึกสงวนอยู่ตลอดว่าเวลาที่เขาไม่อยู่ทั้งคู่เข้าใจความคิดของกันและกันได้อย่างไรทั้งที่ไม่หันหน้าคุยกันแล้วรู้ได้อย่างไรว่าไปร้านเสริมสวยอ่ะยินดีต้อนรับค่ะซูซูเอะหันไปปั้นยิ้มให้คนด้านหลังนาโอยะเขาหันกลับไปมองตำรวจสืบสวนคนเดียวกับเมื่อวานเดินเข้ามาพอดีเธอถุงกระดาษใบเล็กมาด้วยเมื่อวานขอบคุณนะครับคุณค้างะใช่ไหมอ๋อใช่ครับอุตส่าห์จำชื่อผมได้ด้วยซูซูเอะเงยมองนาโอยะด้วยสีหน้าตั้งคำถามว่าใครนะเขาตอบว่าคุณตำรวจสืบสวนที่เล่าให้ฟังเมื่อวานไงคนที่ไปร้านคีซามิยะด้วยน่ะเหรอจะมองขางะลือกันไปทั่วแล้วเหรอครับทั้งงานก็คุยกันง่ายหน่อยรู้หรือยังครับว่าผู้เคราะห์ร้ายซื้อกรรไกรทำครัวรู้แล้วล่ะค่ะแต่เรื่องนั้นมันทำไมหรือขางะอิ่มหยิ่งฟันเว้นช่วงครูสั้นๆก่อนเอ่ยบ้านคุณมีกรรไกรทำครัวหรือเปล่าครับฮะนาโอยะกับซูซูเอะอุทานพร้อมกันก็มีนะเธอบอกขอโทษนะครับผมขอดูหน่อยได้ไหมก็ได้อยู่หรอกแต่จะดูไปเพื่ออะไรล่ะคะ
ตำรวจสืบสวนเกาศีรษะอย่างกระอักกระอ่วนตำรวจสืบสวนในท้องที่อย่างผมมามีแต่งานที่ไม่รู้ว่าทำแล้วมีความหมายหรือเปล่าทั้งนั้นถ้ากรรไกรทำครัวคือตัวปัญหาผมก็ต้องขอดูกรรไกรทำครัวของคนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้างให้ครบทุกคนขออภัยจริงๆที่รบกวนนะครับพอเขาพูดอย่างอ่อนน้อมซูซูเอะก็เข้าอกเข้าใจจึงบอกว่ารอเดี๋ยวนะคะแล้วก็หายเข้าไปข้างในลำบากแย่เลยนะครับนาโอยะเอ่ยมากครับคังะยิ้มเจือนซูซูเอะกลับมาพร้อมกับถือกรรไกรทำครัวที่นาโอยะเคยเห็นอยู่บ่อยๆกรรไกรธรรมดานี่ล่ะค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ใช่ของที่ขายที่ร้านคาซามิยะหรอกเธอกล่าวแล้วยื่นให้เขายังดูใหม่อยู่เลยอ่ะเพิ่งซื้อมาไม่นานหรอครับซื้อมาได้ประมาณ2ปีแล้วล่ะมั้งของแบบนี้ไม่ค่อยเป็นรอยนะคะขอบคุณครับคางะบอกแล้วคืนกรรไกรให้เธอวันนี้ภรรยาคุณไม่อยู่หรอครับออกไปข้างนอกนะครับเห็นว่าไปร้านเสริมสวยนาโอยะตอบงั้นเหรอครับจริงสิกินขนมเซมเบ้ไหมครับคางะหยิบขนมในถุงกระดาษยื่นให้ซูซูเอะถ้าไม่รังเกียจก็เชิญได้เลยนะครับผมซื้อมาเมื่อวันเสาร์ของร้านแถวตรอกอามาสเกะสินะสมัยก่อนฉันกินบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ฟันไม่ค่อยดีเธอบอกแล้วมองนาโอยะแต่เด็กพวกนี้คงจะกินฉะนั้นขอรับไว้นะคะขอบคุณมากถนอมฟันไว้ดีกว่าครับงั้นผมขอตัวก่อนขอโทษที่มารบกวนข้างง้าออกจากร้านนาโอยะไล่ตามเข้าไปขอโทษนะครับคุณตำรวจผมมีเรื่องอยากจะถามขอเวลาสักเดี๋ยวได้หรือเปล่าพนาโอยะบอกขางะยิ้มแบบงงๆถามผมนั่นแหละครับใช่ครับมีเรื่องคาใจตั้งแต่เมื่อวานนี่ล่ะขางะพยักหน้างั้นเราไปนั่งดื่มอะไรเย็นๆคุยกันดีไหมทั้งคู่เข้าร้านกาแฟแบบบริการตัวเองนั่งประจันหน้ากันที่โต๊ะชั้น2ซึ่งมองลงไปเห็นถนนนาโอยะถามเข้าประเด็นว่าทำไมพูดชื่อมากิในตอนนั้นครับคางะเคาะโต๊ะด้วยสีหน้าคล้ายจนมุมทว่าใบหน้านั้นดูสดใสอ๋อจริงด้วยนะครับผมเผลอพูดชื่อภรรยาของคุณตอนนั้นผมไม่ทันนึกว่าจะเกิดเรื่องข้องใจแบบนี้ขึ้นเลยประมาทไปหน่อยแต่คุณก็หัวไวไม่เบานะที่ทักในจุดนี้เรื่องข้องใจอะไรครับหมายความว่ายังไงนาโอยะชะโงกมาใกล้อีกฝ่ายมากิเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคิดแล้วมันก็ที่คุณขอดูกรรไกรทำครัวพูดมาเถอะครับอย่าปิดบังกันเลยเมื่อเห็นเขาพูดรัวเป็นปืนกลข้างง้าก็ทำไม้ทำมือเหมือนปลอบใจไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับก็ได้งั้นผมจะเล่าให้คุณฟังต้นตอก็คือกรรไกรทำครัวในห้องผู้เคราะห์ร้ายนะครับทำไมล่ะครับกรรไกรเล่มนั้นเป็นของใหม่ที่เพิ่งซื้อยังห่ออยู่ในกระดาษของราชคิสามิยะอยู่เลยพวกเราเกิดข้อสงสัยตรงที่ว่าในห้องของผู้เคราะห์ร้ายมีกรรไกรทำครัวอยู่แล้วแถมยังไม่เก่าเท่าไหร่ด้วยแต่ทำไมถึงซื้อเล่มใหม่มาเพราะเราคิดว่าอาจจะเป็นของขวัญให้ใครก็ได้แต่กลับมีป้ายราคาติดอยู่ปกติถ้าจะให้ใครก็น่าจะเอาออกจริงไหมครับจริงครับนาโอยะพยักหน้าระหว่างนั้นเราเจออีเมลซึ่งเป็นหลักฐานเด็ดในคอมพิวเตอร์ที่ผู้เคราะห์ร้ายใช้งานพอดูจากเวลาเพราะว่าอีเมลถูกส่งก่อนจะโดนสังหารพอดีคางะหยิบสมุดบันทึกออกมาเนื้อความมีว่าอย่างนี้ครับซื้อมาแล้วค่ะราคา 6,300 เยนคราวหน้าจะเอาไปที่ร้านที่แรกไม่ทันคิดว่าจะเกี่ยวกับกรรไกรทำครัวเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าแค่กรรไกรจะราคาแพงขนาดนั้นแต่พอลองไปที่ร้านคิสามิยะเลยรู้ว่า 6,300 เยนคือราคาของกรรไกรทำครัวจริงๆเราจึงลองดูชื่อผู้รับอีเมลให้ดีอีกทีซึ่งก็คือยานางิซาวะมากิล่ะครับถูกต้องครับคาวะผงกศีรษะในบรรดาใบเสร็จมีของร้านยานางิซาวะโซเด่นด้วยเราจึงลงความเห็นว่าน่าจะเป็นลูกสาวหรือคุณนายของร้านนั้นแต่น่าเสียดายที่อีเมลส่งไม่ถึงภรรยาของคุณเพราะโทรศัพท์มือถือของภรรยาคุณตั้งค่าให้ไม่รับอีเมลจากคอมพิวเตอร์ผู้เคราะห์ร้ายของเพิ่งเคยส่งอีเมลหาภรรยาของคุณเป็นครั้งแรกคาดว่าเพิ่งสนิทกันได้ไม่นานแปลว่ามากิฝากผู้หญิงชื่อมิสุอิคนนั้นซื้อกรรไกรทำครัวให้หรอครับเราคิดอย่างนั้นครับผมเลยไปบ้านคุณเมื่อวานแต่ภรรยาของคุณไม่พูดถึงเรื่องนั้นสักคำเรื่องข้องใจ
ที่ว่าก็หมายถึงเรื่องนั้นงั้นถามเจ้าตัวตรงๆ ตอนนั้นเลยก็ได้นี่นาข้างง้าอิมมี่เลสไนแล้วดื่มกาแฟเย็นตำรวจสืบสวนจะไม่แบกไพ่ในมือให้ใครเห็นถ้าอีฝ่ายกำลังปิดบังบางอย่างเราก็ต้องดูท่าทีไปอีกสักพักอีกอย่างอีฝ่ายอาจมีเหตุจำเป็นบางประการให้พูดถึงไม่ได้อย่างเช่นเหตุจำเป็นในครอบครัวหรืออะไรทำนองนั้นเมื่อได้ยินคำว่าเหตุจำเป็นในครอบครัวบางอย่างจุดเปิดไกลวาบในสมองของนาโอยะเอ๊ะอะไรครับเปล่าไม่มีอะไรครับนาโอยะดูดกาแฟเย็นด้วยหลอดจุดที่ไม่เข้าใจก็คือทำไมภรรยาคุณถึงวานคุณมิสุอิซื้อให้ร้านคิสามิยะอยู่ใกล้ๆจับไปเมื่อไหร่ก็ได้อีกจุดก็คือทำไมต้องซื้อกรรไกรทำครัวเมื่อกี้เท่าที่ผมขอดูกรรไกรทำครัวของบ้านคุณก็ไม่ได้มีปัญหาเป็นพิเศษผมเลยอยากขอให้เจ้าตัวช่วยอธิบายเกี่ยวกับข้อสงสัยพวกนี้บางทีอาจจะมีเรื่องที่บอกสามีไม่ได้ก็ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วคุณพอจะนึกเหตุผลออกหรือเปล่าครับพอคางะจ้องมานาโอยะก็ถอนหายใจเพิ่งนึกออกเมื่อครู่นี้เองครับถ้าเล่าก็ต้องเปิดเผยเรื่องหน้าไขหน้าของครอบครัวผมแต่ครั้นไม่เล่าก็จะโดนมองว่ามีพิรุธอีกงั้นก็เล่าเท่าที่พอเล่าได้ก็ได้ครับก็ได้ครับผมจะเล่าพูดแล้วก็น่าอายตอนนี้คนในครอบครัวผมทะเลาะกันนิดหน่อยเมื่อเห็นขางะทำหน้าประหลาดใจนาโอยะก็อธิบายเรื่องความขัดแย้งระหว่างมากิกับซูซูเอะให้เขาฟังที่จริงก็อยากระบายให้ใครสักคนรับฟังอยู่แล้วด้วยหมายความว่าเป็นปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้สินะครับแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคุณตรวจสืบสวนอาจไม่เข้าใจแต่ผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากจริงๆครับแม่กับภรรยาของผมเข้าครัวด้วยกันทั้งคู่แต่ให้สรุปสั้นๆก็คือสองคนนั้นไม่อยากจะใช้มีดทำครัวเล่มเดียวกันฉะนั้นเครื่องครัวบางอย่างจึงมีสองชิ้นสำหรับภรรยาและก็แม่ของผมอย่างนี้นี่เองข้างะพยักหน้าอย่างเข้าใจภรรยาคุณเลยตั้งใจจะซื้อกรรไกรทำครัวเล่มใหม่เป็นของตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่เธอคงไม่อยากให้แม่หรือผมรู้ก็เลยวานคนอื่นซื้อให้คนที่ร้านคิสามิยะรู้จักมากิอาจเอาไปเล่าให้แม่ฟังก็ได้อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับขอบคนที่อุตส่าห์เล่าให้ฟังแต่ทั้งคู่ไม่ถูกกันขนาดนั้นเชียวหรือครับฮึถึงขั้นเลวร้ายสุดขีดเลยล่ะครับนาโอยะเบะปากสัปดาห์หน้าแม่ผมจะไปเที่ยวผมนี่เฝ้ารอให้ถึงวันนั้นเลยเพราะอย่างน้อยช่วงนั้นน่ะจะได้สบายใจเที่ยวที่ไหนล่ะครับอิเซกับชิมะท่าทางตื่นเต้นใหญ่เห็นว่าจะไปกินหอยเป๋าฮื้อด้วยพอมากิรู้เข้าก็งอนบ่นว่าตัวเองไม่เห็นเคยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยหอยเป๋าฮื้อเหรอข้างะเอ่ยทอดตามองไปไกลตอนที่5 2คืนต่อมาเมื่อนาโอยะกลับถึงบ้านแม่ปู่ลูกสบายกำลังเปิดศึกกันพอดีถึงจะใช้คำว่าเปิดศึกก็ไม่ได้ถึงขั้นปลุกปล้ำกันอุตลุดสุสุเอะนั่งดูโทรทัศน์หน้าบึ้งตึงในห้องนั่งเล่นที่มีโต๊ะเตี้ยสมากิร้องไห้อยู่ในห้องส่วนตัวเกิดอะไรขึ้นเขาถามภรรยาฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแค่ตั้งใจจะเก็บกวาดห้องเฉยๆอ่ะมากิฟ้องด้วยเสียงสั่นเครือแค่จับจดหมายนิดเดียวเองไม่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลยเธอเล่าว่าตอนจะหยิบกล่องอุปกรณ์เย็บผ้าเจอจดหมายใส่อยู่ข้างในจะหน้าถึงยานางิสวะซูซูเอะระหว่างที่มองมันอยู่ซูซูเอะก็ตวาดใส่ว่าอย่าแอบดูจดหมายคนอื่นสิเธอไม่ได้เปิดดูข้างในใช่ไหมไม่ได้ดูฉันไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วแย่แฮะเขาคิดในใจขณะเดินลงไปข้างล่างซูซูเอะยังทำหน้าบูดเหมือนเดิมแม่แค่จับจดหมายนิดๆหน่อยๆเองทำไมแม่ต้องมาโหขนาดนั้นด้วยล่ะมันน่าสงสัยนะพ่อนาโอยะเอ่ยถามซูซูเอะก็หันควับมามองนี่อย่าพูดง่ายๆแบบนั้นสิถึงจะเป็นคนในครอบครัวก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวกันบ้างไม่ใช่หรือไงล่ะแม่แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้เปิดดูข้างในนี่นาปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแม่หมายถึงไม่ควรแต่ต้องตามใจชอบต่างหากแม่มากิไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ใช่หรือไงผมลองถามแล้วมากิบอกว่าเห็นมันอยู่ในกล่องอุปกรณ์เย็บผ้าและหยิบมาดูนิดหน่อยเพราะสงสัยว่ามันคืออะไรก็เท่านั้นเองฮึ
ก็ตรงนั้นแหละที่แม่ไม่ชอบใจทุกทีไม่เห็นจะเคยเย็บผ้าเลยนี่นาคือว่ากระดุมเสื้อเชิ้ตผมรูดก็เลยจะเย็บให้นะฮึเย็บผ้าไม่ได้เรื่องแท้ๆแม่เห็นอย่างงั้นเจ้าตัวก็พยายามฝึกฝนจนเก่งขึ้นมากแล้วนะยังไงก็แล้วแต่แม่นั่นแหละพีทที่เอาจดหมายไปใส่ไว้ในนั้นเขาหันไปมองเห็นซองสีเทาวางอยู่บนโต๊ะนั่นเหรอซองจะปัญหาน่ะนาโอยะเอื้อมมือจะหยิบซูซูเอะรีบคว้านี่ต่อให้เป็นลูกชายก็ไม่ได้นะแม่บอกแล้วนี่นาว่าต้องเคารพความเป็นส่วนตัวนะถ้ามีใครเห็นแล้วมันจะแย่ขนาดนั้นแม่ก็ต้องเอาไปซ่อนไว้ที่อื่นสิอย่ามากล่าวหาแม่พลอยๆนะแม่บอกแล้วไงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเอาเป็นว่าแม่ไม่ผิดก็แล้วกันเธอลุกขึ้นยืนเดินเข้าห้องนอนที่อยู่ข้างๆแล้วปิดประตูบานเลื่อนดังตึงนาโอยะถอนในใจหิวก็หิวทว่าบรรยากาศไม่เหมาะสำหรับมื้อเย็นเลยช่วยไม่ได้แค่กินข้าวราดน้ำชาก็แล้วกันเขาเก่าศีรษะตอนที่6ซูซูเอะจะไปท่องเที่ยววันรุ่งขึ้นแล้วขณะนาโอยะเดินออกจากสถานีนิงเงียวโจเช้ากว่าปกติเล็กน้อยได้ยินเสียงคนเรียกจากข้างหลังเมื่อหันไปมองก็เห็นคางะเดินมาหาจังหวะเหมาะเลยผมว่าจะไปหาที่บ้านอยู่พอดีเอ้ายังมีอะไรอีกเหรอครับไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับแต่คิดว่าบอกคุณไว้น่าจะดีกว่าขอเวลาสักนิดได้ไหมตอนนี้เหรอครับก็ไปแค่ตรงนั้นน่ะไม่นานหรอกครับคางะว่าแล้วก้าวเดินโดยไม่รอฟังคำตอบของนาโอยะพวกเขามาถึงหน้าร้านคิสามิยะประตูกระจกปิดอยู่ทว่าในร้านเปิดไฟเห็นเท่าแก่ผมขาวหลังตู้โชว์กระจกพอคางะเปิดประตูเท่าแก่ก็แย้มริมฝีปากทำงานเหนื่อยทุกวันเลยนะครับคุณตำรวจสืบสวนเอ้าคุณยานางีสวะก็มาด้วยนาโอยะทักทายสวัสดีครับแน่นอนว่าเขารู้จักเท่าแก่ดีตั้งแต่เด็กๆแล้วคาซามิยะเป็นร้านขนาดเล็กวางแค่ตู้โชว์กระจกเป็นรูปตัวแอลพวกกรรไกรตัดเล็บและมีดที่แหลดุคมกริบเปล่งประกายอยู่ในนั้นดุดเครื่องโลหะมีค่าริมผนังก็มีตู้กระจกวางเรียงรายเช่นกันซึ่งไม่ได้วางสินค้าแต่ประดับประดาด้วยเครื่องใช้มีคมแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเอโดะเท่ากับว่าร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้มีคมขนาดย่อมในตัวด้วยเท่าแก่ขอดูของที่ว่าหน่อยครับเมื่อขางะเอ่ยเท่าแก่ก็ยิ้มเป็นไหนพร้อมหยิบกรรไกรเล่มหนึ่งจากตู้โชว์ด้านหลังมันยาวเกือบ10เซนติเมตรปลายมนไม่แหลมคมนี่อะไรนาโอยะถามของที่ภรรยาคุณอยากได้คือกรรไกรเล่มนี้ไม่ใช่กรรไกรทำครัวแต่คุณมิสุอิที่ถูกข้าเข้าใจผิดว่าภรรยาคุณอยากได้กรรไกรทำครัวก็เลยซื้อของผิดไปเต็มๆอ่ะหมายความว่ายังไงครับนาโอยะขมวดคิ้วเท่าแก่กรรไกรนี้เรียกว่าอะไรครับคางะถามเท่าแก่กอดอกมันก็ไม่ได้มีชื่อเรียกทางการหรอกนะแต่พวกผมเรียกมันว่ากรรไกรตัดอาหารนะกรรไกรตัดอาหารหรือนาโอยะเอียงคอชะงนภรรยาคุณคงบอกชื่อนั้นกับคุณมิสุอิแล้วตัวก็เข้าใจผิดว่าเป็นกรรไกรทำครัวมีคนเข้าใจผิดบ่อยๆครับเท่าแก่ยิ้มกริ่มแล้วกรรไกรนี่เอาไว้ใช้ทำอะไรกันแน่ครับนาโอยะมองเท่าแก่เอาเก็บไว้ในอกเสื้อแล้วหยิบออกมาใช้เวลาเจออาหารเคี้ยวยากระหว่างมื้อนะครับอย่างเช่นปลาหมึกกล้วยหรือว่าปลาหมึกยักษ์นะแล้วก็หอยเป่าฮือพอได้ยินคางะพูดแทรกนาโอยะก็อุทานดังเอ๊ะคางะพยักหน้ายิ้มยิ้มใช่ละครับคุณแม่คุณฝันไม่ค่อยดีสินะแต่ท่านกลับเฝ้ารอจะได้กินหอยเป่าฮือในการท่องเที่ยวครั้งนี้ภรรยาคุณเลยตั้งใจจะให้กรรไกรอาหารเล่มนี้เป็นของขวัญ นะฮะอะไรนะไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อวานมีผู้หญิงมาซื้อกรรไกรตัดอาหารที่ร้านนี้ผมบอกเท่าแก่ไว้ว่าถ้ามีใครมาซื้อกรรไกรแบบนี้ให้ช่วยบอกด้วยแล้วผมก็รีบมาทันทีโชคดีที่ได้ฟังจากปากของผู้หญิงคนนั้นโดยตรงคางะกล่าวเป็นดังคาดผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของภรรยาคุณเล่าให้ฟังว่าภรรยาคุณขอให้มาซื้อกรรไกรตัดอาหารให้เพราะคุณแม่จะไปเที่ยวพรุ่งนี้แล้วภรรยาคุณคงร้อนใจหน้าดูตอนนี้เธอน่าจะได้รับกรรไกรตัดอาหารจากเพื่อนคนนั้นแล้วล่ะ
นี่มากิซื้อให้แม่ผมเหรอคุณยานางีสาวะผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนครับถึงดูจะไม่ชอบขี้หน้ากันแต่บางครั้งความเป็นจริงก็ผิดจากที่เห็นโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่ากรณีตรงกันข้ามก็มีเหมือนกันสิ่งที่ตำรวจสืบสวนอย่างผมรู้สึกว่ายากที่สุดก็คือการอ่านใจผู้หญิงครับคุณพาผมมาที่นี่เพื่อบอกเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอผมอาจจะยุ่งไม่เข้าเรื่องก็ได้นะไม่เลยครับนาอุยะสายศีรษะผมดีใจได้รู้ความจริงโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะครับแต่ผมจะบอกมากิว่ายังไงดีคุณก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนเดิมน่ะดีแล้วครับส่วนเรื่องหอยเป่าฮื้อน่ะคางะยกนิ้วชี้ขึ้นมาของที่คุณแม่คุณตั้งตารอน่าจะเป็นสเต็กหอยเป่าฮื้อเพราะนั่นเป็นอาหารขึ้นชื่อแถวนั้นแต่มันต่างกับซาซิมิเป่าฮื้อตรงที่มีความอ่อนนุ่มคนฟันไม่ดีก็กินได้ไม่น่ามีปัญหาเอ๊ะจริงเหรอครับแต่แน่นอนเก็บเรื่องนี้เป็นความลับกับภรรยาคุณน่าจะดีกว่าคางะเอ่ยชูนิ้วชี้ไว้ที่ริมฝีปากตอนนาโอยะกลับถึงบ้านร้านปิดเรียบร้อยแล้วมากิยืนชิมอาหารต้มอยู่ในครัวซูซูเอะกำลังจัดใบสั่งสินค้าบนโต๊ะพอเขาทักทายว่ากลับมาแล้วซูซูเอะคนเดียวที่ตอบว่ากลับมาแล้วหรือมากิยังหันหน้าไปอีกทางเหมือนเดิมอาจมีเรื่องระหองระแหงกันอีกแล้วก็ได้สภาพแบบนี้ต่อให้มากิซื้อกรรไกรตัดอาหารเป็นของขวัญก็น่าเป็นห่วงว่าจะหาโอกาสมอบให้ได้หรือเปล่าขณะขึ้นชั้น2เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเห็นกระเป๋าเดินทางวางอยู่ตรงระเบียงทางเดินคงเป็นสัมภาระของซูซูเอะนาโอยะคิดว่าบางทีมากิอาจเอากรรไกรให้แล้วก็ได้จึงแอบเปิดดูในกระเป๋าเห็นเซตของใช้ในห้องน้ำและเสื้อผ้าสำหรับผัดเปลี่ยนใส่อยู่ในถุงพลาสติกแต่ไม่ยักเห็นกรรไกรตัดอาหารคงยังไม่ได้เอาให้ตอนจะปิดกระเป๋าเห็นซองสอดอยู่ในช่องด้านในเป็นซองเดียวกับที่ซูซูเอะซ่อนไว้เมื่อวันก่อนเขาลองหยิบมาดูด้วยความสงสัยเป็นของที่ส่งมาจากร้านขายของฝากแถวอิเซและชิมะในซองมีใบปลิวโฆษณาใส่อยู่นาโอยะเห็นมาแล้วอมยิ้มโดยไม่รู้ตัวตัวหนังสือเขียนว่าสินค้าคิตตี้จังขายเฉพาะที่อิเซและชิมะมีภาพถ่ายตุ๊กตาคิตตี้นุ่งชุดกุ้งอิเซและที่ห้อยมือถือคิตตี้จังนุ่งชุดวัวมัตสึซากะเป็นอย่างที่ตำรวจสืบสวนคนนั้นพูดเลยนาโอยะคิดในใจอาจไม่จำเป็นต้องห่วงก็ได้ว่ามากิจะเอากรรไกรตัดอาหารให้ซูซูเอะด้วยวิธีไหนเพราะพวกเธอมีวิธีสื่อความรู้สึกถึงกันอยู่แล้ว